่วงนี้มาดูลีลาการเทเล็บของนางฟ้าทั้งสองแล้วมาจับกล้องกันให้ดีว่าใครจะมีคะแนนสูงกว่ากันและเป็นผู้ชนะได้รับรางวัลไปมอบให้กับมูลนิธิผู้หญิงว่าแล้วก็ไปเชียร์กันเลยหลับรอค่ะจากการที่ดูไปเนี่ยนะคะพี่เมย์เนี่ยเกือบเสร็จแล้วส่วนพี่วุ้นเนี่ยได้แต่เอาใจช่วยสงสัยอ่ะอาจจะต้องใช้วิธีทาแค่นิ้วเดียวอย่างเช่นทานิ้วก้อยนิ้วนางอะไรอย่างเงี้ยนะเอาไว้ใส่แหวนนะเท่านั้นพอทั้งนั้นถ้าทางยังไงก็ไม่ทันเอาเถอะจ้าจะนิ้วโป้งนิ้วเดียวนิ้วชี้นิ้วเดียวนิ้วกลางนางก้อยอะไรก็เอาเถอะจ้าขอให้เสร็จเถอะจ้าแหมละเมียดละไมอย่างกับอู้จะไปประกวดชิงแชมป์ทาเล็บแห่งประเทศไทยยังไงยังงั้นเลยนะจ๊ะพูดจากันบ้างก็ได้โกรธกันมาแต่ชาติปางไหนอะไรยังไงแหมโอ้นดูสาวเมย์ก็ใช่ว่าจะแบบรวดเร็วนะแต่เธอก็ยังคงแบบว่าด้วยความที่เป็นคนที่ชอบทาเล็บมาก่อนแต่สาววุ้นเนี่ยสิโอ้ตายทาแล้วแต่วุ้นมากมากเลยโอ้ตายนิ้วโป้งมา3รอบแล้วจ้าเอาเร็วๆนิ้วอื่นก็มีทาบ้างอะไรบ้างปวดหลังปวดหลังเพราะว่า10นาทีก็ประมาณทาเสร็จทาไปได้2เล็บบอกปวดหลังแล้วทาอีก2เล็บบอกปวดเข่าเนี่ยอีกทาอีก2เล็บก็บอกว่าปวดหัวปวดไหล่อะไรมันจะขนาดนั้นแต่สาวเมย์ล่ะจ๊ะไม่ปวดอะไรบ้างหรอโอ้ตายโอ้นิ้วเกร็งเลยโอ้ตายลืมนะไม่ได้มีแค่คนที่เป็นคนทานะที่เกร็งนะที่ปวดหลังปวดไหล่นะน้องที่มาเป็นเรียกว่าอะไรหนูทดลองหนูทดลองก็ดูเกร็งมือไม่เบานะเนี่ยโอ้ตายน้องฟ้าจ้ะกว่าจะถึงตอนนั้นโอ้ตายมือหงิกเนี่ยแต่ว่าพี่เดียของน้องฟ้าเนี่ยก็ไม่ใช่ธรรมดานะกรีดนิ้วเกร็งมากๆไม่รู้ว่าตกอกตกใจอะไรกับผลงานการทาหรือเปล่าอะเท่าไรแล้วเท่าไรเวลาก็ผ่านพ้นไปนี่ให้ทำให้เสร็จภายในวันนี้นะจ๊ะไม่ทาให้เสร็จพรุ่งนี้ว่าตายสาวแป้งป่านี้นี่ลับไปถึงชาติไหนแล้วก็ไม่รู้เอาเร็วจ้าเร็วเดี๋ยวดูสิเดี๋ยวทาแล้วมันเสร็จเองเนี่ยแล้วไงต่อนะคะขอบคุณขอสีดำสีดำเมื่อกี้ขอสีดำเหลืออีก5 นาทีสุดท้ายนะคะเละค่ะชาวบ้านเรียกว่าเละค่ะโอ้มาดูซิถึงขั้นตอนไหนอะไรยังไงกันแล้วโอ้ตายสีสันสวยงามเฮ้ยอะไรดำโดนหนูแทะเลย อะไรวุ้นแซ่โอ้ตรงนี้หัวล้อโอ้ตายโอ้ตายเห็นยังฮาเลยสงสารน้องเขาบ้างไหมเนี่ยโอ้ตายนี่ก็ดูไกลๆก็เหมือนจะสวยนะแต่พอดูรายละเอียดแล้วไม่รู้จะเป็นยังไงกันบ้างนะสิอ๋อมีรอยยิ้มตายครีเอทสุดๆออกมาเลยปัดโอเคนะคะโอกาสให้ท็อปหน่อยได้ป่ะให้ท็อปหน่อยป่ะโอกาสสุดท้ายของคุณได้ด่วนหน่อยได้ป่ะแล้วอะไรนะท็อปให้ท็อปโค้ดอ่ะมาเอาท็อปโค้ดมาเออไอ้แป้งเนี่ยแกฉันอุบาทมากฉันก็อุบาทมากเขาไม่ทำเลยป่ะทีละเยินมากเพื่อนกูไม่น่าเพลินเลยค่ะตอนแรกก็ดีแล้วแต่นะอันนี้ขอแก้อันนี้แป๊บนึงหนูเอานี้ให้พี่ตั้งทางอายากอ่ะมีการแก้ปัญหาขอบสวยนะในการที่นิ้วนางจะไม่เหมือนใครนี่ขอบโพสยังพี่เมย์ขอบโพสแล้วมันสวยนะขอบยังโน่ขอบมันสวยกว่าจริงอ้าวรู้ว่ายังไม่ได้ท็อปก็เร็วๆสิจ๊ะรีบท็อปโค้ดให้ลูกค้าเร็วเข้าสาววุ้นเส้นแต่ยอมรับเลยนะว่าเห็นทั้งสองตั้งอกตั้งใจเพ้นกันขนาดนี้อยากเห็นแล้วสิว่าผลสำเร็จที่ออกมาจะสวยงามขนาดไหนโอเคค่ะเราจะเริ่มนับถอยหลังกันแล้วนะคะนึงนะคะ10 9 8ช้าๆ7อันไหนท็อปแล้ววะ6 5 4 3 2แล้วมันแห้งแล้วเหรอมันต้องแห้งก่อนป่ะอันนี้แห้งเร็วอยู่แล้วค่ะ
โอ้หมดเวลาค่ะพี่วูนค่ะพี่วูนวางพวกกันได้ค่ะโอ้ยพี่วูนเห็นของพี่เมย์น่าจะดีใจมากขึ้นลายปะปะโอเคเราให้หนูทดลองเราทั้งสองคนเนี่ยโชว์มือของทั้งสองท่านเลยค่ะโชว์เลยค่ะเชิญไปเพ้นมาเวลาหมดจนได้ไปดูผลงานของสองสาวกันเลยเริ่มจากสาวเมย์ก่อนสีสันลวดลายน่ารักมีแววจะเรียกคะแนนจากคณะกรรมการได้ไม่ใช่เล่นส่วนสาววุ้นเส้นมีลายเส้นเหมือนกระเป๋าแบรนด์เนมดูดีมีราคาเรียบหรูดูเก๋หรือเวตามหลักเกณฑ์การให้คะแนนมีหลักง่ายๆอยู่3อย่างคือ 1. ความเรียบร้อย 2. ความสวยงาม 3. ความคิดสร้างสรรค์เราไปดูคะแนนจากฝั่งสาวเมย์กันก่อนความเรียบร้อยสาวเมย์คุณแนนให้2คะแนนคุณเชอรี่ให้2คะแนนและคุณพึ่งให้2คะแนนด้านความสวยงามของสาวเมย์คุณแนนให้1คะแนนคุณเชอรี่ให้2คะแนนและคุณพึ่งให้1คะแนนความคิดสร้างสรรค์ของสาวเมย์คุณแนนให้3คะแนนคุณเชอรี่ให้3คะแนนและคุณพึ่งให้3คะแนนและตอนนี้เรามาดูคะแนนของฝั่งสาววุ้นเส้นกันบ้างด้านความเรียบร้อยของสาววุ้นเส้นคุณแนนให้2คะแนนคุณเชอรี่ให้2คะแนนและคุณพึ่งให้2คะแนนด้านความสวยงามของสาววุ้นเส้นคุณแนนให้2คะแนนคุณเชอรี่ให้2คะแนนและคุณพึ่งให้2คะแนนความคิดสร้างสรรค์ของสาววุ้นเส้นคุณแนนให้2คะแนนคุณเชอรี่ให้1คะแนนและคุณพึ่งให้3คะแนนจ้ารวมเป็นคะแนนทั้งหมดของสาวเมย์19คะแนนและเป็นคะแนนทั้งหมดของสาววุ้นเส้น18คะแนนโอ้โหแพ้ไปแค่1คะแนนเท่านั้นสรุปผู้ชนะในวันนี้ก็คือสาวเมย์เย้เย้เย้แถมการแข่งขันในวันนี้แต่ละคะแนนมีค่าทั้งหมด100บาทรวมเป็นเงินรางวัล 1,900 บาทให้กับมูลนิธิผู้หญิงยินดีด้วยจ้าวันนี้เราก็ต้องขอขอบคุณกรรมการของเราทั้ง3ท่านนะคะไม่ว่าจะเป็นคุณกูรูแล้วก็คุณเชอรี่แล้วก็น้องอะไรนะคะน้องพึ่งก็ต้องขอขอบคุณด้วยนะคะที่ให้เกียรติมาสอนและมาให้คะแนนพวกเราในวันนี้แต่ว่าสำหรับวันนี้เนี่ยคะแนนของพี่เมย์ที่ชนะไปเนี่ยนะคะ1คะแนนมีเท่ากับ100บาทเราก็จะนำไปมอบให้กับมูลนิธิผู้หญิงค่ะค่ะแล้ววันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณร้านเชอร์เนลแอนด์สปามากๆเลยนะคะสำหรับสถานที่และก็โรงเรียนสอนทำเล็บในวันนี้แต่ว่าวันนี้แป้งพี่เมย์และพี่วุ้นก็ต้องขอลาไปก่อนพบกับพวกเราได้เลยการนางฟ้าเดินดินสัปดาห์หน้าทุกวันอาทิตย์ค่ะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะใช่สวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้เราไอ้อะไรนะไม่ต้องฉันชอบเล่นทาอะไรแบบนี้รถเดี๋ยวจะให้วาดดอกกุหลาบอ่ะได้เดี๋ยววาดดอกหน้าวัวให้เลยหน้าอูฐให้เลยดอกหน้าอูฐแล้วให้พี่วูนเนี่ยเพ้นเล็บลายเป็ดแต่เห็นเล็บทุกคนแอบเห็นเล็บสวยทุกคนเลยนะคะสวยเหรอคะสวยค่ะสวยมากสวัสดีค่ะพี่ไม่ถูกใจค่ะหนูไม่เชื่อจริงแล้วคุณที่ทำเองกันหรือเปล่าคะไม่ค่ะไม่เคยเปิดร้านเล็บนะคะค่ะก็ไม่ได้ทำแล้วค่ะเจ๊งไปแล้วเจ๊งไม่เจ๊งไหนบอกแว็กส่วนไหนคะหันจมีดเลยสลับในร่างกายเยอะขนาดไหนกันเราแว็กกันได้ไหมยินดีเลยค่ะเดี๋ยวเป็นคนแว็กให้แป้งเองค่ะพี่วุ้นอยากได้อะไรคะไม่รู้ค่ะอยากได้ความสามารถค่ะอันนั้นรู้สึกจะหาซื้อไม่ได้นะคะพี่วุ้นแม่สงสารพี่วุ้นแม่เพราะก็ไม่ได้คิดว่ามันจะยากขนาดนั้นดูดิก็ไม่ยากนะแน่ใจก็พี่วุ้นก็จ้านะเออแล้วขำใครดังฮะใครดังเออหรอเอ้ยบอกให้รถมันเงียบเสียงหน่อยดิถ่ายรายการไม่ได้ก็หลังจากที่ได้สอนนะคะทั้งสองคนทำเล็บแล้วก็ได้เห็นทั้งสองคนลงมือทำจริงๆคิดว่าคุณเมย์ชนะค่ะ